ีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Life ฝึกของแซบีได้บอกนะครับวันนี้ IT Review นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับว่าในรอบนี้อาจจะยังไม่ใช่ของใหม่อยู่นะครับก็จะเป็นอีดิชั่นพิเศษของ Samsung นะครับซึ่งมันเป็นเคสหูฟังแล้วก็รวมไปถึงเคสทั้งโปเกมอนนะครับแล้วก็ Star Wars วันนี้เราจะมารีวิวอันบ็อกซ์กันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็ข้อควรระวังของทั้ง5ชิ้นนี้มันเป็นอย่างไรด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ลืมบอกไปว่าบางชิ้นเนี่ยยังคงหาได้อยู่บางชิ้นหมดไปแล้วนะครับก็ลองดูว่าคุณถูกใจกับชิ้นไหนพร้อมแล้วมารับชมกันได้เลยครับเอาละครับหลังจากที่เราได้สัญญากันเอาไว้นะครับว่าเราจะมีการแกะกล่องกับ4กับ7ที่จริงไม่ใช่4มันเป็น5นะครับกล่องหนึ่งมันค่อนข้างที่จะไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยไม่ให้ดูนะครับนั่นก็คือกล่องของตัวสาย R2-D2 Star Wars นั่นเองครับอ่ะตอนนี้นะครับก็จะมีกล่องอะไรบ้าง1นะครับก็คือกล่อง R2-D2 Cover ของ Samsung Galaxy Bud 2นะครับอันที่1นะครับแล้วก็ที่2นะครับก็จะเป็นตัวของ Pocket Bond นะครับก็อันนี้ก็ของ Samsung Galaxy Bud เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่3นะครับอันนี้จะเป็นสายสำหรับนาฬิกานะครับของ Pokemon นะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะจากกล่องและที่4นะครับอันนี้เราแกะจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือเคสของตัว Samsung Galaxy C54 ที่เป็น Pokemon นะครับอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาเรามาดูทีละอันนะครับก็ขอเริ่มต้นจากตัวที่เป็นกล่องเล็กก่อนนี่ครับคือ R2-D2 สายจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีโลโก้ Star Wars ตรงนี้ถามว่าทำไมมันถึงเป็น R2-D2 ถ้าคุณดูจากตัวสายนะครับตรงนี้ก็คือส่วนของตานะครับฟังก์ชันต่างของโดรนนะครับอันนี้ก็คือตัวเหมือนกับเป็นขาถ้ามองถึงตัวการ์ตูนมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะและอันที่2นะครับก็คือตัวกล่องเคสอันนี้ก็คือกล่องเคส R2-D2 นะครับจะเป็นแบบนี้ข้างหน้าจะมีโลโก้ Star Wars นะครับจุดเด่นของมันก็คือมันสามารถที่จะหันหัวได้นะครับหรือว่าจะใช้อยู่แนวนี้ก็ได้นะครับมันสามารถใส่เคสของSamsung Galaxy Bud Lite Bud Pro 2นะครับ Bud Pro 1แล้วก็รวมไปถึง Bud 2ได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าด้านหลังนั้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับโอ้นี่เรียกว่าค่อนข้างโอเคนะที่จริงอ่ะในเซตนี้ทั้งหมดอ่ะชิ้นละ 1,500 บาทนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นซีรีส์ของโปเกมอนนะไหนๆก็ไหนๆละผมก็แกะเลยละกันเนาะสำหรับตัวโปเกมอนนะครับคือเซตของโปเกมอนออกมาในช่วงที่อีโคซิสเต็มนั้นเป็นแนวรักโลกนะครับนี่ตัวสายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นสายด้านล่างเหมือนกับตัวของที่เป็น Star Wars นะครับแต่ว่าเป็นรูปของลาย Pocket Bond นะครับแล้วก็จะเป็นคำว่า Pokemon นะครับแล้วก็มีสายแบบนี้นะครับให้ดูง่ายๆด้านหลังมีอะไรด้านหลังไม่มีนะครับด้านหลังก็จะเป็นบอกว่าเอ้ยทำจากวัสดุรีไซเคิลนะเช่นเดียวกันกับ Star Wars นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของ Pocket Bond อันนี้นี่โอ้โหเหมือนไหมครับผมว่าอันเดียวกันเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับคือมันจะมีสายมาให้นะครับก็สามารถห้อยได้นะครับและที่สำคัญครับถ้าวางดีๆนะครับเนี่ยผมลองวางดีๆปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะหันหัวมาหากล้องได้เลยจุดเด่นของมันนะครับคือมันเป็นพลาสติกแบบอะคริลิกแล้วก็ค่อนข้างทนรอยดีพอสมควรนะครับอันนี้ผมก็เก็บที่จริงอ่ะไม่ได้เก็บแบบสนุกสนอมนะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเปิดได้ค่อนข้างแนบเนียนนะครับแล้วก็มีด้านหลังสามารถเสียบชาร์จได้ข้อเสียของตัวนี้นะครับบอกไว้ก่อนคุณจะเห็นว่าตัวขอบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้าพอดีใช่ไหมครับข้อดีของมันก็คือเวลาตกเนี่ยตัวเคสไม่หลุดแน่นอนแต่ว่ามันสามารถที่จะแยกล่างระหว่างส่วนบนและส่วนล่างได้นะครับอันนี้ก็ต้อง
ระวังกันนิดนึงนะฮะที่สำคัญนะครับถ้าสมมุติว่าไอ้พ็อกเก็ตบอลมันตั้งได้โดยที่ใช้นี่นะครับ R2D2 ก็สามารถที่จะไปนอนแล้วก็ตั้งได้แบบนี้อยู่เป็นเพื่อนกันพอดีเลยนะครับและชิ้นสุดท้ายนะครับนี่ครับก็จะเป็นเคสของ Samsung Galaxy C54 นะครับตรงด้านข้างนี้นะครับก็จะเป็นสตริปสีดำนะครับก็จะมีลวดลายที่สวยงามนะครับตรงเชือกตรงนี้นะครับคือตรงเนี้ยมันเป็นสีดำนะครับเราสามารถที่จะไปเปลี่ยนกับพวกเคลียร์คัฟเวอร์นะครับได้หมดเลยนะฮะก็สามารถเปลี่ยนได้ผมว่าเป็นแบบเดียวกันอันนี้วัดมาแล้วนะครับจะมีตัวการ์ตูนส่วนใหญ่จะเป็นพระเอกนะครับในเรื่องก็จะมีอะไรบ้าง1ปิกาจูนะครับ2ฟูจิกิดานินะครับ3เซนิกามินะครับด้านหลังก็จะมีตัวซินิกามินะครับตัวฮิโตะคังินะครับแล้วก็ฟูจิกิดานิแล้วก็มีพ็อกเก็ตบอลเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะหลายคนจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยใส่เคสนี้แล้วตัวนี้มันจะเปลี่ยนตามด้วยเปล่าครับคือจะต้องไปดาวน์โหลดเพิ่มเอาเองถึงจะเปลี่ยนนั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคอลเลคชันลิมิเต็ดอิดิชันอันใหม่ล่าสุดของทาง Samsung นะครับถ้าตอนนี้ใครซื้อถ่านก็ถือว่าโชคดีไปเพราะว่าชิ้นพวกนี้มีจำนวนจำกัดจริงๆและมันเหลือไม่เยอะเท่าไหร่แล้วนะครับใครที่สนใจแล้วก็เป็นเจ้าของอุปกรณ์แกดเจ็ตไม่ว่าจะเป็น Samsung Galaxy Watch 4 Watch 5นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของStar Wars นะครับหรือว่าเป็นหูฟังนะครับขอโทษผิดสำหรับคนที่สนใจนะครับก็พูดเลยว่ามันมีจำนวนจำกัดนะครับตอนนี้ก็เริ่มวางขายทั้งออนไลน์สโตร์บางอย่างอาจจะมีบางอาจจะหมดนะครับแล้วก็ทาง Samsung Xperia Store นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับผมเห็นว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ Star Wars เริ่มมีแต่น้อยว่าตัวนี้น่าจะหมดแล้วนะครับไอ้ตัวของ Pocket Ball ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สายนาฬิกานั้นยังเหลืออยู่เยอะพอสมควรอันนี้ก็ไปลองจับจ่ายนะครับซึ่งราคานั้นก็เห็นด้านล่างเลยนะครับคือชิ้นละ 1,590 บาทเห็นช่วงนี้ว่าช้อปปี้มีคืนด้วยในช่วงที่คลิปออนนะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับสำหรับในส่วนของแกดเจ็ตพวกนี้แต่ว่าในส่วนของแกดเจ็ตที่เป็นอัคเซสซอรี่ตกแต่งนั้นอะมันยังไม่จบนะครับเดี๋ยวตัวของสิ่งนี้นะครับ Samsung Galaxy CFlip 4นะครับเดี๋ยวเราจะมีการรีวิวเคสที่ผมไปซื้อมานะครับแล้วก็ผมได้ทดลองใช้งานว่าแบบไหนเป็นอย่างไรนะครับเพื่อใครที่ใช้งานอยู่จะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเคสของ C-Flip 4นั้นอะรุ่นไหนโอเคและเพอร์เฟกต์มากกว่ากันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นรอติดตามชมในช่อง Big Light นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้รวมถึงใน facebook.com/biglightbox นะครับแล้วก็ปิดท้ายกับ insert สวยๆงามๆที่ผมจะให้คุณดูหลังจากนี้ครับแต่ก่อนจบนะครับมันมีสิ่งนี้หลุดออกมาอยู่ในกล่องของเคสโปเกมอนนะครับมันก็จะเป็นตัวของให้เราสแกนนะครับแล้วก็เป็นภาษาต่างๆอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองสแกนกันนะครับขั้นแรกเราต้องเปิดกล้องก่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดกล้องนะครับแล้วก็สแกนนะครับโดยกดภาพนิ่งนะครับอ่ะมันจะขึ้นแอปแบบนี้มาอ่ะพอขึ้นแอปแบบนี้นะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปหาตัวของ Samsung นี่มันคืออะไรมันคือ Lighting Team นะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับแบบนี้นี่ที่จริงอ่ะตัว Lighting Team อ่ะถ้ามันมีของผู้โปเกมอนด้วยมันก็จะดีนะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบฟรีนะครับถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับมีธีมเข้ามาเป็นธีมใหม่นะครับเราสามารถที่จะใช้พวกธีม Lighting อย่างนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกของเล่นหนึ่งนะครับในตัวของSamsung นะครับและพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับอ่ะเราจะปิดแล้วเราจะดูนี่เปลี่ยนเป็นแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่โอเคนะผมสำหรับผมเนี่ยถือว่าดีเลยครับ